วัสดีค่ะทุกคนกับพบช่องนอนนี่แดรี่กันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาอยู่กันที่ห้องนอนคุณแม่ก็คือปกตินะคะเราจะนอนกับคุณแม่นะคะนอนห้องแม่นะแต่ว่าเราก็มีห้องนอนของเรานะคะแต่เราไม่นอนนะคะเพราะว่าเรากลัวผีนั่นแหละอุ๊ยอุ๊ยก็วันนี้นะคะเรามาถ่ายที่ห้องนอนแม่บรรยากาศก็อาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะคะก็ลกนิดนึงโอเควันนี้นะคะเราจะมาแกะพัสดุกันเนาะนี่เลยส่งมาจากร้านสกูชินสกอร์แกมมี่นะคะสกูชินสกอร์แกมมี่นั่นเองนะคะที่ฮิตแล้วก็ดังๆอยู่ใน IG นะคะส่งมาแบบเอ้ยไม่ใช่ส่งมาแบบลงทะเบียนค่ะกล่องใส่คอควายนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเขาเราสั่งพัสดุอะไรมาเรามาดูกันดีกว่านะคะคือแม่เป็ดนะคะเจ้าของร้านนะคะฝากของมาให้รีวิวด้วยนะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูของที่เราสั่งกันก่อนเนาะจะเป็นอันนี้ค่ะนี่คือแบบอยากได้มากเลยเป็นปังแฮนไอบลูมซึ่งตัวนี้นะคะออกมาในไซส์ของมินิค่ะเป็นไซส์จิ๋วๆแบบนี้เลยนี่เทียบให้ดูนะคะอันนี้นะคะเขาจะเป็นซองสุ่มนะคะเป็นสุ่มสกูชี่นะคะคล้ายๆสมูทชี่มูทชี่ที่มันสุ่มเนาะแต่ว่าอันนี้นะคะจะเป็นสุ่มของไอบลูมค่ะมันจะมีปังแผ่นนะคะทั้งหมด12รสเลยค่ะซึ่งรสที่ลิมิเต็ดอิดิชั่นมากที่สุดนะคะก็คือสีรุ้งนั่นเองแล้วคือแบบว่ามันมีแค่ชิ้นเดียวนะคะใน1กล่องจะมี12แผ่นเนาะนั่นแหละเราก็สั่งมา1ชิ้นนะคะคืออยากได้สีรุ้งมากๆเลยแล้วก็สีที่เราอยากได้นะคะก็จะมีสตรอเบอรี่รสนมก็อะไรอีกอะพีชอยากได้พีชด้วยแล้วก็อะไรก็ได้อะจริงๆแต่ว่าไม่อยากได้รสช็อกโกแลตมันดูดำๆแล้วก็ที่เหลือก็ได้หมดนะคะที่เหลือก็แบบงานๆได้ก็ได้อะไรอย่างนี้แต่อยากได้สีลุงมากสุดๆนะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเราได้อะไรฉีกแล้วนะคะจะเป็นรสองุ่นขาวนี่นะคะเป็นเกรปนะคะองุ่นขาวสีเขียวแต่ก็แอบเสียใจนิดนะคิดว่าตัวเองจะได้สีลุงไงแล้วก็ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าอันนี้ก็ชอบอยู่น่ารักอยู่คือมันน่ารักมากทุกคนดูแบบแพ็กเกจดีไซน์เขาเป็นแบบนี้น่ารักมากๆเลยเหมือนกับรุ่นใหม่เลยนะเหมือนกับไซส์ใหญ่เลยที่เป็นรุ่นล่าสุดนะคะแต่ว่าอันนี้จะมีรสแบบรสแปลกๆเพิ่มมาเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นรสองุ่นขาวค่ะแบบแพ็กเกจจิ๋วๆอ่ะชอบมากเราชอบสกูชี่แบบจากไซส์ใหญ่แล้วก็มาทำไซส์จิ๋วอ่ะชอบมากมองเห็นความสโลมั้ยเดี๋ยวจะแกะออกมาให้ดูนะมากเลยอ่ะก็ราคาไม่ถึง300บาทนะคะใครสนใจก็ลองไปสั่งกันได้นะคะที่ IG Squishiness Score Gaming นะคะเดี๋ยวเรามาดูอย่างต่อไปกันนะคะของที่แม่เป็ดส่งมาให้รีวิวนะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนี่เป็นคอล่าไอบลูมนะคะทั้งหมด3สีครบเซตเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันทีละสีเลยนะคะสีแรกนะคะก็จะเป็นอันนี้ค่ะสีเทานี่เขียนว่าคัวล่านะคะทำร่วมกับเป็นไอบลูทำร่วมกับสกูชี่ช็อป IND นะคะน่ารักมากแพ็กเกจก็จะเป็นแบบว่าสีเขียวๆแบบนี้นะคะนี่นะฮาโลมากมากเลยเดี๋ยวเราจะมาแกะดมกลิ่นกันนะคะคือตัวนี้คนถามมาเยอะมากว่ากลิ่นอะไรแล้วก็บอกไม่ได้เหมือนกันนะแล้ววันนี้ก็ได้มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกให้ดูดมให้ดูว่าเป็นกลิ่นอะไรนะคะคือสีเทาอ่ะหลายคนอยากรู้ใช่ไหมมันคือกลิ่นอะไรบอกไม่ถูกอ่ะคล้ายๆกลิ่นบ๊วยนิดนึงอ่ะแต่ว่าไม่ใช่อ่ะคือมันไม่ได้เหม็นอ่ะแต่แบบแปลกๆอ่ะมันเหมือนกลิ่นสกูชี่ทั่วไปนะคะอันนี้เหมือนแบบกลิ่นสกูชี่อ่ะบอกไม่ถูกนี่นะคะเป็นกลิ่นพวกแบบสกูชี่รุ่นแรกๆอ่ะแบบนั้นอ่ะอันนี้นะคะสีเทาน่ารักมากเลยเช่นไอบลูมอยู่ข้างล่างนะคะโอ้ยสโลมากเนื้อดีมากหูหน่อยพาเป็นสีฟ้านะคะทุกคนอาจจะคิดว่ามันเป็นกลิ่นบลูเบอรี่ใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะให้ดูว่ามันเป็นกลิ่นอะไรบีบก่อนสโลมากครับมันคือกลิ่นมิ้นท์ค่ะทุกคนคือชอบมากอันนี้ชอบมากๆเลยเราเป็นคนชอบมิ้นท์มากๆนะคะชอบกินชอบกลิ่นมิ้นท์นะคะคือไอติมก็ชอบกินไอติมรสมิ้นท์นะของโกโก้นะคะหรือไม่ก็ของอะไรสักอย่างนี่แหละรสมิ้นท์คือที่โรงเรียนล่ะซื้อกินทุกวันนะคะไอติมรสมิ้นท์คือแบบชอบมากๆกันเลยว้าวสโลมากคือเนื้อดีทุกตัวแหละเนื้อมันแบบ texture เนียนมากๆกินมิ้นท์หอมมากล่านี่เป็นเพื่อนกันแต่สีนี้ก็จะเหมือนจริงกว่านะรู้สึกว่านี้น่าจะนุ่มกว่าแต่นี้เนื้อแน่นนิดนึงนะแต่ก็ไม่ถึงกับแข็งนะคะน่ารักสุดท้ายกันนะคะจะเป็นสีชมพูค่ะนี่เลยแพ็กเกจใหม่น่ารักมาก
พีชชมพูนะคะกลิ่นเป็นกลิ่นพีชกลิ่นเหมือนพีชไอบลูมเลยกลิ่นหอมมากกลิ่นพีชหอมมากหอมมากนะคะน้องโคอาล่าสีชมพูมีลายเส้นไอบลูมนะคะกลิ่นพีชคือส่วนตัวเป็นคนชอบพีชนะคะพวกสกุชี่ก็จะชอบเป็นกลิ่นพีชแล้วก็กลิ่นมิ้นท์นะคะแต่สำหรับคนที่แบบไม่ค่อยชอบกลิ่นมากอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยกลิ่นมันแบบอาจจะคิดว่ามันเหม็นอะไรอย่างงี้ก็แนะนำซื้อตัวสีเทาตัวนี้นะคะตัวนี้นุ่มสุดแล้วอ่ะตัวนี้ก็นุ่มนะสโลด้วยค่ะมีน้องโคอาล่าครบเซตเลยสรุปเราก็ไม่สนใจปังแผ่นที่เราซื้อมาแล้วจิ๋วๆโอเคก็ถ้าใครสนใจสกุชชี่น่ารักพวกนี้นะคะสามารถไปดูได้เลยนะคะที่ IG sokuchi_gammy นะคะหรือว่าแกมมี่นั่นเองนะคะวันนี้ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายย่าชอบไปแล้วค่ะฟังเพลงไอ้บลู